มีใครเคยคิดบ้างไหมครับว่าทำไมประเทศไทยถึงชื่อได้ว่าประเทศไทยทั้งๆที่สมัยก่อนเนี่ยมีชื่อว่าสยามวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Hello Sophie กันอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้เนี่ยผมก็ไปนั่งๆ นอนๆอ่านหนังสือครับแล้วก็คิดขึ้นมาได้ครับว่าเอ๊ะเราเนี่ยยังไม่รู้เลยนี่หว่าว่าทำไมในสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยของเราหรือว่าดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยถึงชื่อว่าสยามแต่ในปัจจุบันกลับเป็นประเทศไทยทุกคนคงอาจจะไม่เคยสงสัยหรอกครับแต่ว่าด้วยความสงสัยของผมเองนั้นน่ะโดยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยเนี่ยมันเป็นแนวคิดชาตินิยมครับของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับที่เป็นต้นเหตุในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยครับนั่นก็คือการเปลี่ยนความหมายของประเทศแล้วก็ขนานนามประเทศจากสยามเป็นไทยเมื่อวันที่26สิงหาคม2482ครับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญขนานนามประเทศต่อรัฐสภาครับโดยให้ใช้ชื่อประเทศประชาชนและสัญชาติว่าไทยในอดีตนะครับการตั้งชื่อประเทศสยามเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าใครเป็นคนตั้งแต่พบว่ามีแค่ชื่อเรียกประเทศสยามในหมู่วงราชการแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคนไทยนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีการใช้คำว่าประเทศสยามซึ่งปกติมักใช้คำว่าไทยซึ่งก็มีการคระคุ้งกันนะครับในการเรียกชื่อตัวเองกันไปทั้งสองแบบครับไม่ว่าจะเป็นสยามหรือว่าไทยรวมกันกับการที่ว่าเราเนี่ยไม่มีหลักฐานครับว่าเฮ้ยคำว่าสยามเนี่ยมันมีการขนานนามในศิลาจารึกหรือหลักฐานอะไรและอีกเหตุผลหนึ่งครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสยามเป็นไทยเนี่ยการเปลี่ยนเป็นประเทศไทยเพราะว่าหากใช้ชื่อคำว่าสยามอยู่นั้นเนี่ยอาจมีชนชาติอื่นครับอพยพเข้ามาเรื่อยๆอาจถูกแอบอ้างจากชนชาติอื่นแต่ก็มีเสียงคัดค้านนะครับบางฝ่ายว่ามีการทำให้ชนชาติอื่นเนี่ยอย่างเช่นจีนมลายูหรือยวนเนี่ยที่อยู่ในประเทศสยามในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศครับแต่ว่าจอมพลป.ก็ได้ระบุเหตุผลหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยไว้ในลักษณะให้เข้าใจได้ไม่ยากว่าเป็นการต่อต้านคนจีนครับในสมัยสยามนะคือมีบันทึกอยู่ตอนหนึ่งนะครับของจอมพลป.ว่าการที่เราใช้คำว่าประเทศสยามนั้นเนี่ยนอกจากจะไม่ตรงกับเชื้อชาติของเราแล้วในต่อไปภายภาคหน้าชาวต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศของเราเนี่ยก็อาจที่จะถือเอาสิทธิของประเทศของเราเป็นประเทศของเขาก็ได้คือเราเป็นชาวไทยเราก็อยู่ในประเทศสยามชาวจีนก็อยู่ในสยามหากว่าการที่อพยพของชาวต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถเข้าใจว่าประเทศสยามนั้นเนี่ยเป็นของคนไทยของจีนหรือของคนอื่นนั่นเองครับรัฐบาลจอมพลป.ครับเลยเห็นพ้องต้องกันครับว่าควรจะมีการขยายขนานนามนะครับประเทศให้เป็นลักษณะลายลักษณ์อักษรในระบอบประชาธิปไตยเสียเปลี่ยนจากประเทศสยามให้เป็นประเทศไทยตั้งแต่นั้นมาครับมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการตั้งชื่อคำว่าไทยเนี่ยควรใช้ไทยไหนใช่ไหมครับทุกคนก็รู้ไทยเนี่ยมันเขียนได้หลายอย่างท้อทหารสระไอหรือว่าท้อทสระไอท้อทหารยอยักษ์หรือสระไอท้อทหารเฉยๆนะครับซึ่งในการใช้คำว่าไทยเนี่ยก็ควรใช้ไทยที่มียอยักษ์นะครับโดยให้เหตุผลว่าคำว่าไทยที่ไม่มียอยักษ์เนี่ยมันเป็นชนชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วตามศิลาจารึกนะไม่มีตัวยอยักษ์แล้วก็เห็นเป็นคำไทยแท้ด้วยนะครับอีกทั้งในอดีตนะครับบรรพบุรุษของชาวสยามเนี่ยมักอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับ
ก็ใช้คำว่าไทยที่ไม่มียยักษ์ด้วยเหมือนกันในตอนนั้นเองครับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณวัยทยากรนะครับนั่งเป็นประธานคณะกรรมการชำระประธานุกรมให้อธิบายคำว่าไทยเนี่ยไม่มียยักษ์นั้นแปลว่าความเป็นใหญ่หรืออิสระนะครับแต่ถ้าหากคำว่าไทยที่มียยักษ์นะครับจะเป็นชื่อเฉพาะนะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้ภาษามากขึ้นนะครับเช่นคำว่าเท้าไทยถ้าคำใช้คำว่าไทยเนี่ยที่ไม่มียยักษ์เนี่ยจะเป็นเท้าผู้เป็นใหญ่นะครับเท้าไทยจะเป็นคำเท้าผู้เป็นใหญ่แต่ถ้าหากเป็นเท้าไทยที่มียยักษ์เนี่ยก็จะเป็นเท้าที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดก็เห็นพ้องต้องกันครับว่าควรใช้คำว่าไทยที่มียยักษ์นั่นเองแต่ปัญหาเนี่ยยังไม่จบนะครับอีกแค่นั้นคือมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างในการเปลี่ยนชื่อการขนานนามของประเทศนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยที่บอกเหตุผล4ประการนะครับที่บอกว่าถ้าปัญหาในการเปลี่ยนชื่อจากคำว่าสยามเป็นไทยเนี่ยมันจะมีปัญหาดังนี้1คือทำให้คนไทยที่มีสัญชาติกับบังคับไม่เหมือนกันหมายถึงว่าคือสัญชาติไทยบังคับสยาม2คือชื่อภาษากับชื่อคนไม่ตรงกันเช่นคนสยามกับคนกับภาษาไทยประการที่3คือประเทศเดียวกันเกิดปวงชนเป็น2พวกคือปวงชนชาวไทยกับปวงชนชาวสยามและประการสุดท้ายก็คือความใหญ่หลวงของเชื้อชาติไทยที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกครับที่นับรวมกันได้ก็ประมาณ36ล้านคนนะครับในปี2482ข้อสุดท้ายนี่คืออะไรมันเป็นคำว่าไทยครับไทยลื้อไทยนู่นไทยนี่ไทยนั่นอยู่บริเวณขอบชายแดนของประเทศไทยทั้งหมดครับตอนนี้ก็ยังก็มีเนาะว่าไทยต่างๆที่ไทยใหญ่ไทยอะไรพวกนี้ครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นในปัญหาของการเปลี่ยนประเทศชาติตั้งแต่นั้นมานะครับแต่ว่าในปี2482ครับวันที่24มิถุนายนนะครับก็มีการให้เขียนภาษาอังกฤษนะครับคำว่า Thailand นะครับก็จะเป็นคำว่า THAI แล้วก็ LAND นะครับให้ใช้คำว่าไทย THAI สำหรับชื่อประชาชนสัญชาติและชื่อประเทศนั้นจะต้องมีคำว่า land อยู่ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อที่ว่าให้ทุกคนเนี่ยทราบนะครับว่าเป็นชื่อของประเทศนั่นเองปี2482เนี่ยจะเห็นว่าท่านปรีดีพนมดงเนี่ยก็ได้ออกมาคัดค้านนะครับซึ่งหมายถึงว่ามีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะไม่ต้องการสร้างความแตกแยกขึ้นในคณะราษฎรข้อคัดค้านที่มีเหตุผลที่สุดนะครับของวันที่8พฤษภาคมพ.ศ.2482นะครับก็ยังเป็นของนายพลเรือตรีหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์กับประโยคที่บอกว่าในแง่นโยบายการปกครองเนี่ยเราอาจจะลำบากใจนะครับบางอย่างคนในสยามมีหลายชาติหลายชนชาติมากเวลานี้เนี่ยเราเขาก็รักใคร่ในสยามนะครับถึงคราวที่เราพูดอะไรให้กินความส่วนรวมแล้วใช้คำว่าไทยเนี่ยก็อาจจะกลัวนะครับประชาชนชาวต่างชาติตอนนั้นเนี่ยน้อยใจครับคือเป็นการที่ว่าเฮ้ยถ้าเราใช้คำว่าสยามแล้วแต่ใช้คำว่าไทยเนี่ยจะเกิดความรู้สึกว่าเอาพวกชาติอื่นๆออกไปเพราะไม่ใช่คนไทยยกตัวอย่างเช่นพวกชาวปัตตานีก็ไม่ใช่ไทยถ้าเราเรียกว่าสยามก็รวมพวกปัตตานีด้วยเขาก็พอใจถ้าเปลี่ยนไปอาจจะไม่ดูดพวกนั้นเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งรวมกันได้นั่นเองนี่คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ในการเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยนะครับแต่วันที่7กันยานะครับพ.ศ.2488ก็ได้มีการกลับมาใช้คำว่าสยามอีกครั้งหนึ่งนะครับและภายหลังจากการรัฐประหารปี2490ของจอมพลป.นะครับแค่2ปีเองนะครับที่กลับไปใช้สยามและกลับมาเป็นไทยครั้งหนึ่งนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามได้กลับเข้าสู่อำนาจอีกครั้งก็มีการเปลี่ยนชื่อประเทศไทยนะครับแทนที่สยามหลังจากนั้นมาครับการเปลี่ยนแปลงคำว่าสยามเนี่ยมาเป็นประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนรู้เนาะว่าการพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยคือการเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญจากคำว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับ2การเปลี่ยนเพลงชาตินะครับซึ่งจากขุนวิจิตร
มาตราแต่งไว้นะครับปี2477เนี่ยซึ่งมีคำขึ้นต้นว่าแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครองแต่ประเทศเขตแดนสง่าแล้วก็มีคำลงท้ายว่าเอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทยสถาปนาสยามให้เทิดไทยชัยโยตอนนี้ก็มีการให้กลายเปลี่ยนเป็นเนื้อร้องของกองทัพนะครับโดยหลวงสารานุปราสาทนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคม2482ครับซึ่งคำขึ้นต้นเนี่ยก็จะมีความหมายเหมือนกับว่าเพลงชาติในตอนนี้นะครับว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนและมีคำลงท้ายว่าสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีทะเลิงประเทศไทยทวีมีชัยชโยนะครับอันนี้ก็คือข้อ2นะครับส่วนข้อ3ต่อมานะครับก็เป็นการเปลี่ยนตัดเนื้อร้องกับทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีให้สั้นลงเหลือเพียงสังเขปพอดังนี้ข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศิลกรานนบพระภูมิบาลบรมกษัตริย์ไทยขอบันดาลทะประสงค์ใดจงสวัสดังหวังวรหะฤทัยดุจจะถวายชัยชโยโดยมีการตัดท่อนกลางออกคือเอกบรมจักรินพระสยามมินพระยศยิ่งยงมันตรงนี้อาจจะพระยศยิ่งยงเนาะเย็นศีละเพราะพระบริบาลผลพระคุณทะรักษาปวงประชาเป็นสุขศาสตร์นะครับแต่พอเนื้อร้องสังเกตเนี่ยก็ถูกใช้อยู่ประมาณ5ปีครับแล้วก็เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอนันทมหิดลนะครับรัชกาลที่8เสด็จกลับจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตอนสิ้นสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ5ธันวา2488โดยที่รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามไม่ได้อยู่ในขั้วอำนาจตอนนั้นชั่วคราวนะครับทำนองก็ใช้กลับไปเป็นเนื้อร้องที่สมบูรณ์นะครับอีกครั้งหนึ่งข้อ4ครับทำให้มีการเปลี่ยนพระนามพระสยามเทวาธิราชเป็นพระไทยเทวาธิราชนั่นทุกคนคงอาจจะเอพีคแต่ว่าก็นามของพระเทพิทักษ์ของกรุงสยามเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนกลับมาได้ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับข้อความข้างต้นครับทั้งเป็นนามที่มิได้มีการเขียนบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือประกาศกฎหมายอย่างเป็นทางการใดๆจึงทำให้เปลี่ยนกลับได้ง่ายนะครับเพราะว่าประเทศไทยหรือชาวไทยเนี่ยก็รู้จักพระสยามเทวาธิราชมานานนะครับพอในกรณีของการเปลี่ยนพระไทยเทวาธิราชเนี่ยก็ที่จริงมันก็เป็นองค์เดียวกันนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับแต่ว่ากลับมาใช้เป็นพระสยามเทวาธิราชนะครับมีการอัปเดตในปี2023นะครับผมต่อมาครับในการเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยเนี่ยข้อที่5เนี่ยครับก็มีการทำให้การเปลี่ยนนามของสยามสมาคมนะครับหรือ The Siam Society นะครับเป็นคำว่าสมาคมค้นวิชาแห่งประเทศไทย The Thailand Research Society อยู่5ปีครับสยามสมาคมก็กลับมาเปลี่ยนเหมือนเดิมครับ ก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับช่วงนั้นก็ชื่ออาจจะยังไม่นิ่งนะครับนอกจากนี้ครับข้อที่6นะครับรัฐบาลสมัยนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับต่างๆเช่นบริษัทสยามกันมาจนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะเปลี่ยนจากคำว่า The Siam Commercial Bank เป็น The Thai Commercial Bank เมื่อ2482นั่นเองนะครับข้อ7ครับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการเปลี่ยนนามของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งมีการเปลี่ยนจาก The University of Moral and Political Science เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ University ครับเมื่อปี2495ครับแล้วก็ตั้งจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเป็นอธิการบดีแทนผู้ประสาทการปรีดีพนมวงศ์นั่นเองและเมื่อจอมพลสฤษฐิ์ธนรัตน์ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจอมพลป.ก็มีตั้งจอมพลถนอมกิตติภจรเป็นอธิบดีแทนอีกด้วยนะครับซึ่งมันเป็นการผ่านของขั้วอำนาจนั่นเองนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับในแง่แล้วก็มุมมองทางด้านรัฐศาสตร์นะครับการเปลี่ยนนะครับชื่อของประเทศเนี่ยคำว่าประเทศไทยเนี่ยมันบ่งชี้นะครับถึงเชื้อชาติดังเช่นในเพลงชาติซึ่งทุกวันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับก็
ยังมีการให้ร้องเพลงชาตินะครับอยู่ทุกๆวันนะครับผมอีกทั้งยังเป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐด้วยนะครับส่วนคำว่าสยามเนี่ยมันบ่งบอกถึงสัญชาตินะครับดังนั้นนะครับสยามประเทศจึงเป็นแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยคนหลายเผ่าหลายศาสนาครับแม้ว่าเผ่าไทยและพุทธศาสนิกชนเนี่ยจะมีมากกว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยทุกคนก็อยู่ล้วนแต่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะครับโดยยึดถือพระสยามมิลล์นะครับเป็นองค์พระประมุขเพียงองค์เดียวนะครับผมข้อ2นะครับในมุมมองของรัฐศาสตร์นะครับก็คือทุกวันนี้นะครับชาวมุสลิมปากใต้เนี่ยที่มีอายุนะครับมากๆเนี่ยนะครับก็ขนานนามนะครับพระมหากษัตริย์ว่าลายาเซียมนะครับผมข้อ3นะครับพระปฐมบรมราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเมื่อครั้งที่พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกก็มีดังนี้นะครับก็คือมีการบอกไว้ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมครับเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทั้งนี้นะครับเพราะคำว่ามหาชนชาวสยามเนี่ยมีความหมายที่กว้างนะครับสามารถรวมประชาชนทุกเผ่าทุกศาสนาให้อยู่ด้วยกันได้นั่นเองถ้าหากมองในมุมแง่ของรัฐธรรมนูญนะครับคืออาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเอ้ยปัจจุบันเนี่ยชื่อของสยามหรือว่าสยามประเทศเนี่ยผิดต่อรัฐธรรมนูญไหมนะครับก็คือตอบได้เลยครับว่ามันไม่ผิดครับว่าทุกวันนี้นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมี2ฉบับนะครับฉบับหนึ่งเนี่ยเขียนแล้วก็มีการแก้ไขตลอดเวลาแต่อีกฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นฉบับที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือคอมมอนลอครับจากคติธรรมจากทศพิธราชธรรมจากคำพิพากษาศาลหรือตัวอย่างบรรทัดฐานหรือ procedure นั่นเองนะครับก็คือเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับแต่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งสองครับทั้งสยามแล้วก็ไทยนะครับตามด้วยรัฐธรรมนูญที่กล่าวนี้นะครับก็เป็นการที่พระบรมราชโองการนะครับก็ยังมีคำว่าใช้คำว่าสยามนะครับอยู่ตลอดเลยเช่นในรัชกิจจานุเบกษานะครับก็ยังมีการใช้คำว่าสยามประเทศนะครับเป็นชื่อของราชอาณาจักรนี้อยู่นะครับจึงทำให้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดครับพอในครั้งถ้าหากมองในมุมมองนี้นะครับทุกคนอาจจะรู้อยากจะรู้อะเนาะอันนี้ผมก็เลยไปหามาครับถ้าเป็นในแง่ของโหราศาสตร์เนี่ยในการเปลี่ยนชื่อจากคำว่าสยามเป็นไทยเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง นะครับก็มีคนที่ให้ความรู้ไว้อะนะครับก็เลยเอามาเผยแพร่ทุกคนฟังนะครับก็คือการใช้สอเสือเนี่ยซึ่งเป็นคำว่าสยามเป็นทักษานามตามกำลังของดาวพระศุกร์ครับอันเป็นดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับความหมายในชื่อของสยามเนี่ยก็คือแผ่นดินนี้จะอุดมสมบูรณ์ครับซึ่งดวงเมืองที่ผูกไว้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับชื่อประเทศสยามและโหรก็ถือว่าการที่ชื่อประเทศเนี่ยไม่ตรงต่อดวงเมืองเนี่ยก็จะทำให้ประเทศต้องล้มลุกคลุกคลานครับทั้งที่มีทรัพยากรอันมากนะครับผมอันนี้ก็ทุกคนก็อาจต้องไปพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นการแบบบอกหรือสื่อให้เห็นว่ามันถูกหรือมันผิดเนาะในการเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนชื่อหลายๆประเทศก็มีครับพม่าเนาะจากพม่าก็เป็นเมียนมานะครับตอนนี้คือมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการในปัจจุบันนะครับก็ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะครับซึ่งเปลี่ยนได้ก็ทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรซะนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับคิดว่าเฮ้ยเราควรที่จะเปลี่ยนเป็นกลับไปเป็นสยามดังเดิมไหมหรือว่าใช้ไทยแบบนี้แหละสบายดีแหละนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาก็ได้ครับหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรตรงไหนที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมีตรงนี้ขาดตกบกพร่องไปนะก็สามารถพิมพ์เพิ่มเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากให้เราทำคลิปอันไหนที่ทุกๆคนเนี่ยอยากจะฟังนะครับเดี๋ยวผมก็ไปหาแล้วก็สรุปมาย่อยให้ทุกคนฟังนะครับง่ายๆโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการ
จังหวะที่สยามเปลี่ยนเป็นไทยนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องฟังกูด้วยนะครับเดี๋ยวรายการ Hello Sophie เนี่ยก็จะพยายามทำบ่อยๆนะครับเพราะช่วงนี้เริ่มว่างแล้วยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ